กระบวนการแพทย์ชนบทเจ้าของรางวัลรามอนแม็กไซไซบอกเล่าความคิดอุดมการผ่านเวทีเสวนากระบวนการแพทย์ชนบทกับการพัฒนาระบบสุขภาพไทยโดยย้ำเป้าหมายหลักต่อสู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบายโดยในงานมีการแถลงข่าวพร้อมเวทีเสวนา ขบวนการแพทย์ชนบทกับการพัฒนาระบบสุขภาพไทยซึ่งจัดขึ้นหลังจากที่ขบวนการแพทย์ชนบทได้รับรางวัลรามอนแม็กไซไซประจำปี2567เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีประธานกรรมการมูลนิธิชนบทประธานชมรมแพทย์ชนบททั้งอดีตและปัจจุบันอาทิานแพทย์ยงยศธรรมวุฒินายแพทย์เกรียงศักวัชระนุก,กูลเกียรตินายแพทย์สุพัฒนาสุวรรณกิจและบุคลากรทางการแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่อื่นๆเข้าร่วม นายแพทย์เกรียงศักดิ์ในฐานะอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทกล่าวว่าขบวนการแพทย์ชนบทถือเป็นการรวมตัวกันด้วยจิตวิญญาณอย่างแท้จริงแม้เราจะเป็น,นกลไกเล็กๆในระบบการบริหารที่มีอำนาจต่ำที่สุดในกระทรวงแต่ก็สามารถช่วยกันขยับขยายนำความคิดออกมาขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันปัญหาหลายอย่างยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำหรือการคอร์รัปชันซึ่งตราบใดที่ปัญหาเหล่านี้ยังไม่หมดไปขบวนการเคลื่อนไหวของแพทย์ชนบทก็ยังมีความจำเป็นต้องคงอยู่ ด้านนายแพทย์สุพัฒน์ประธานชมรมแพทย์ชนบทกล่าวว่ากระบวนการแพทย์ชนบทเป็นการรวมความคิดจากกลุ่มเครือข่ายไม่ว่าจะสหพันธ์ชมรมหรือแพทย์ที่ทำงานในชนบทรวมทั้งกลุ่มต่างๆมีเป้าหมายหลักเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและต่อสู้กับคอร์รัปชันและปฏิรูประบบสุขภาพโดยมีผลงานที่ก่อให้เกิดกฎหมายสำคัญในระบบสุขภาพอย่างน้อย6ฉบับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมบุรีการกำเนิดหน่วยงานต่างๆตลอดจนพรบระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยหนึ่งในผลงานรูปธรรมคือการผลักดันให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือปัตรทองที่ประเทศไทยเริ่มต้นด้วยการมีค่าใช้จ่ายต่อหัวเพียง30ดอลลาร์สหรัฐขณะที่ในเวลาเดียวกันนั้นสหรัฐอเมริกามีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อหัวอยู่ที่12,500ดอลลาร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและได้รับการกล่าวถึงเรื่อยมาสำหรับรางวัลแม็กซ์ไซเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อมนุษยชาติในทวีปเอเชีย ซึ่งมีการเริ่มให้รางวัลตั้งแต่ปี2,500โดยในปี2,567มูล,ลนิธิรางวัลแม็กไซไซได้คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัลจำนวน5รางวัลได้แก่ภูตานญี่ปุ่นเวียดนามอินโดนีเซียและขบวนการแพทย์ชนบทจากประเทศไทยโดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่16พฤศจิกายนที่กรุงมะนิลาประเทศฟ,ฟิลิปปินส์